คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานสวทเพชรบูรณ์อยู่ที่หน่วยบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพื่อที่จะพามาเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่24กันยายน2562ที่ผ่านมานะคะโดยคุณหมอจิรศักดิ์ทองรักแพทย์แผนไทยปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จะพาเราไปเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะที่นี่ก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมนะครับแล้วเราเข้ามาดูกันเลยว่ามีบริการอะไรบ้างนะครับห้องนี้คือห้องหัตถการครับจะให้บริการตรวจคนไข้ซักประวัติแล้วก็วินิจฉัยที่ตรงนี้เลยแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ครับผมนะฮะหลังจากที่ซักประวัติตรวจวัดความดันชั่งน้ำหนักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการวางหัตถการให้การรักษาโดยแพทย์แผนไทยซึ่งหัตถการที่เราให้บริการในคลินิกของเราก็จะมีกันตั้งแต่การนวดการประคบการอบการเผายาสมุนไพรแล้วก็การพอกนะครับที่กำลังทำอยู่นี่คือหัตถการที่เรียกว่าการเผายาที่หน้าท้องนะฮะซึ่งการเผายาที่หน้าท้องนี่จะช่วยกันกระจายเลือดลมครับให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีซึ่งทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนะเราเชื่อว่าเส้นเอ็นในร่างกายหรือว่าทางเดินลมนะครับในร่างกายมนุษย์อ่ะมีทั้งหมด 72,000 เส้นแต่ก็มี10เส้นที่เป็นเส้นประธานซึ่งจะอยู่รอบๆสะดือนะครับการกระจายลมที่บริเวณรอบสะดือเลยจะช่วยให้ระบบเลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีนะครับซึ่งเครื่องยาที่เราใช้ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะครับอย่างเช่นไผ่ขิงข่ากระชายนะครับนะแล้วก็เอามาสับตำพอแหลกแล้วก็มาวางบนที่หน้าท้องของคนไข้นะฮะแล้วก็โรยด้วยเกลือส่วนเกลือนี่จะช่วยเปิดรูขุมขนที่หน้าท้องทำให้ตัวยาซึมเข้าได้ดีมากขึ้นนะครับนะหลังจากที่เราวางยาที่หน้าท้องคนไข้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะคลุมด้วยผ้าผ้านี้เป็นผ้าชุบน้ำจะทำให้เปียกนะครับนะพอคลุมด้วยผ้าเสร็จแล้วเราก็จะฉีดด้วยแอลกอฮอล์ 95% ซึ่งจะสามารถทำให้ไฟติดได้นะครับนะจะฉีดไปบนที่หน้าท้องแบบนี้เลยครับไปคล้ายๆว่ากระตุ้นให้สมุนไพรออกฤทธิ์ครับเขาก็จะสรรพคุณของเขาก็จะซึมผ่านหน้าท้องเราจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมนะครับแล้วเส้นสิบนี่ก็คือวิ่งไปทั่วร่างกายเลยครับผมตามที่เส้นสิบของการแพทย์แผนไทยครับห้องหญิงก็จะมีผู้บริการนะฮะเดี๋ยวครับนี่ฮะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็กำลังให้บริการนวดไทยกันอยู่เลยนะครับนะครับนี่ฮะการนวดไทยก็จะมีทั้งส่วนใหญ่ก็จะเน้นราชสำนักฮะอาจจะมีเฉลยศักดิ์บ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้เพื่อความผ่อนคลายของคนไข้นะครับที่มาถามคนไข้นะครับว่านวดไปแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมซึ่งการนวดนี้ก็จะเป็นมีผลในด้านการรักษาของระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างโดยตรงนะฮะซึ่งถ้าเกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดจากการกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งนะครับการนวดเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นไหลเวียนเลือดในกล้ามเนื้อเนี่ยให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นทำให้อาการปวดลดลงนะฮะอันปวดลงปวดร้าวปวดชาเงี้ยส่วนมากจะมีอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมก็จะมีอาการที่ปวดบ่าตึงขึ้นศีรษะปวดคัดสะบักไหลติดนิ้วล็อกหรือว่าปวดบ่าแล้วลงแขนทั้งสองข้างหรือบางคนบางท่านที่ทำงานต้องนั่งนานๆอาจจะมีอาการปวดหลังตึงลงสะโพกตึงลงขาแล้วลงขาอะไรเงี้ยครับผมครับที่ก่อนที่จะมาพบหมอเนี่ยขึ้นหัวแล้วก็หลังแผ่นหลังอะไรปวดนวดเข้าไปผ่อนคลายเบาบ้างเลยครับผมอาการเจ็บปวดที่มียังอยู่ไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีแล้วหลุดสะบั้นออกไปหมดเลยทิ้งไปหมดเลยเบาบ้างเลยอ่ะใช่ไหมฮะคนละคนเลยใช่ฮะมันได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยนะฮะคือคนแรกคือคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยมีอาการปวดบ่าปวดบ่าตึงขึ้นซีประมาณครั้งที่สองใช่ไหมครับเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ให้รับการรักษาไปคนไข้ก็อาการบอกเลยว่าอาการเจ็บปวดหายไปเลยนะครับมากๆเลยครับเยี่ยมมากๆเลยเห็นไหมฮะครับผมยืนยันด้วยตัวคนไข้เองตัวอบสมุนไพรนะครับส่วนตัวอบสมุนไพรนี่ก็จะเป็นการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับโรคหอบหืดภูมิแพ้หรือว่าช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับคลายเครียดก็ได้แล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งนะครับนะค่ะสำหรับผู้สนใจนะคะติดต่อสอบถามและจองคิวเพื่อเข้ารับการบริการคลินิกแพทย์แผนไทยซึ่งเปิดให้บริการในวันเวลาราชการเวลา 8:30 นถึง 16:30 นได้ที่056 721 933ค่ะปี
ชาศรีบุพภาถ่ายภาพสมจิตตานสุขสื่อโซเชียลเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน